เอเซเซลูลูกูกูบามาสกาปยอนีภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราแล้วก็ตกแปลงว่าคำศัพท์คำว่ากวาดบ้านกวาดบ้านนะคำว่าบ้านหมายถึงเองหมายถึงบ้านแล้วก็มีอยู่ว่ากวาดนะพม่าเรียกว่าถ้าแปลจากภาษาแปลจากคำว่ากวาดก็มีอยู่คำเดียวว่าเล่นะเล่แต่ที่นี้พม่าก็ต้องมีคำหนังข้างหน้าก็ต้องมีคำหนังว่าไม่กวาดกวาดนะอย่างเช่นคำว่าไม่กวาดนี่หมายถึงเต็มเยียดนะเต็มเยียดซีหมายถึงไม่กวาดก็ที่นี้คำว่ากวาดก็ต้องบอกว่าเต็มเยียดซีเล่เลยนะเต็มเยซีเลเดอย่างเช่นกวาดบ้านก็ต้องบอกว่าเตมาเต็มเยซีเลเดอเตมาเต็มเยซีเลเดอเตมาเต็มเยซีเลเดอกวาดบ้านที่บ้านกวาดที่บ้านหมายถึงเตมาเต็มเยซีเลเดอที่นี้บอกว่ากวาดบ้านก็ต้องบอกว่าเอมาเตเมซีเลเดก็ที่นี้ยกตัวอย่างว่าคุณพ่อกวาดบ้านนะคุณพ่อกวาดบ้านพม่าบอกว่าอเพกะเตเมซีเลเด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 หมายถึงคุณพ่อกวาดบ้านนะคำว่าพ่อหมายถึงอเพนะก็ภาษาไทยก็ย่อหน่อยภาษาไทยก็สั้นๆแต่ภาษาพม่าก็ยาวไปนิดนึงนะอเพเอมาเตเมซีเลเดหรือว่าอเพเตเมซีเลเดก็ได้นะที่ไม่ใช่คำว่าบ้านก็เองที่ไม่ใช่คำว่าบ้านก็ต้องพูดว่าอเพเตเมซีเลเดหมายถึงพ่อคุณพ่อกวาดขยะอะไรประมาณนี้นะก็อันนี้กวาดบ้านแล้วก็ต่อไปว่าคำศัพท์ในมีว่าถูพื้นนะคำว่าถูพื้นนั้นคำว่าพื้นนี่หมายถึงจันนะจันหรือว่าจันเย็นจันเย็นจันเย็นใช้ได้สองคำนะก็ที่นี้คำว่าถูก็เหมือนเมื่อกี้คำว่ารีนะใต้เด่นะเหมือนกันใต้เด่นเหมือนกันถูกับรีคำศัพท์อันเดียวกันว่าใต้เด่นใต้เด่นทีนี้คำว่าถูประกอบด้วยคำนามว่าพื้นก็ต้องบอกว่าจันใต้เด่นจันใต้เด่นหรือว่าจันเด่นใต้เด่นจันเด่นใต้เด่นจันใต้เด่นหรือว่าจันเด่นใต้เด่นหมายถึงถูพื้นนะก็ทีนี้ยกตัวอย่างก็บอกว่าคุณแม่ถูพื้นนะคุณแม่ถูพื้นก็พม่าบอกว่าอเมจันเย็นใจเตะอเมจันเย็นใจเตะอเมจันเย็นใจเตะหรือว่าอเมจันใจเตะอเมจันใจเตะทีนี้ก็ถ้าลองพูดแบบเต็มประโยคก็ต้องบอกว่าอเมกะจันเย็นใจเตะอเมกะจันเย็นใจเตะอเมกะจันเย็นใจเตะหมายถึงคงแม่ถูกพื้นนะถ้ามีคำว่าก้าก็เป็นประธานถ้าแซงเบ้ก็ดีนะถ้าพูดแบบนี้บอกว่าอเมจันเย็นใดเดก็เป็นคำพูดแบบธรรมดานะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ถ้าเราใส่คำว่าก้าก็คงแม่อเมกะจันเย็นใดเดนะก็อันนี้เกี่ยวกับงานบ้านนะเอ็งเอลุกนะเอ็งเอลุกเอ็งเอลุกไม่ถึงงานบ้านทุกคนที่อยู่ในบ้านก็ช่วยทำงานในบ้านครับเอเซเซลูลูกูกูบามาสกาปยอนีภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เรา